Good morning, student. ไม่นะระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนปิดไมค์ทุกคนนะคะใครไม่ปิดไมค์เดี๋ยวจะเอาไม้ไปจิ้มตูดนะคะปิดไมค์นะคะตอนนี้ให้นักเรียนปิดไมค์ทุกคนนะคะใครยังไม่ปิดไมค์คะมีไหมเอ่ยรบกวนปิดไมค์ทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วปิดไมค์ทันทีนะคะเพราะว่าเสียงจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะคะพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะนำหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะหนังสือภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆนำขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเด็กๆนำขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่4ค่ะลูกเปิดไปหน้าที่4นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเปิดไปหน้าที่4นะคะเปิดไปหน้าที่4นะคะกุ๊กฝนคะแค่เล่มนี้ไหนคะกุ๊กฝนไม่เห็นค่ะกุ๊กฝนแค่เล่มนี้เหมือนคุณครูไหมคะเวลาคุณแม่ถึงที่ตัวเองใช่ค่ะลูกใช่ค่ะโอเคค่ะเปิดไปหน้าที่4เลยค่ะเปิดไปหน้าที่4นะคะจะเป็นหน้านี้นะคะเห็นไหมคะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กทั้งหมด3คนนะคะเด็กๆเปิดหรือยังเอ่ยหน้านี้นะคะเป็นหน้าเด็ก3คนนะคะหน้านี้นะคะเป็นหน้าเด็ก3คนนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่4นะคะเป็นยูนิตที่1นะคะหรือว่าหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่อง things for school นะคะ things for school หมายถึงสิ่งต่างๆนะคะสิ่งต่างๆสำหรับโรงเรียนนะคะสิ่งต่างๆในโรงเรียนนะคะ things for school นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังครูฝนให้ดีนะคะถ้าใครไม่เข้าใจส่วนไหนให้เด็กๆเปิดไมค์ถามนะคะเมื่อถามเสร็จแล้วปิดไมค์ทันทีนะคะระหว่างที่ครูฝนสอนจะไม่มีใครเปิดไมค์นะคะทราบนะคะทำท่าโอเคก่อนค่ะถ้าเข้าใจทำท่าโอเคนะคะโอเคเราจะใช้สัญญาณมือนะคะลูกเราจะไม่เปิดไมค์จนกว่าน้องจะถามนะคะถ้าใครไม่ค่อยถามค่อยเปิดไมค์ถามคุณครูนะคะระหว่างนี้ให้น้องฟังคุณครูอย่างเดียวนะคะคุณครูจะพยายามพูดช้าๆนะคะโอเคนะ Are you ready ถ้า ready ถ้าให้ทำท่าโอเคนะคะ Are you ready โอเคนะคะหน้าที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ things for school นะคะนี่นะคะหน้าที่4นะคะเด็กๆมาดูกรอบแรกนะคะกรอบแรกกรอบนี้นะคะตรงนี้นะคะลูกน้องดูนะคะว่าเขาสนทนาอะไรนะคะ Hello I'm Scott สวัสดีฉันชื่อ Scott What's your name ก็คื
What is your name? ก็เป็นการถามชื่อใช่ไหมคะ Hello, I'm Scott. What is your name? ก็เหมือนเช่นตัวอย่างเช่น Hello, I'm Teacher ฝน And you, what is your name? คุณชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนดีกว่าว่าแต่ละคนชื่ออะไรบ้างนะคะถ้าใครได้ยินเสียงตัวชื่อคุณครูเรียกชื่อใครนะคะให้คนนั้นเปิดไมค์คุยกับคุณครูนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูขอเรียกชื่อปุณพัฒน์มาไหมคะปุณพัฒน์ปุณพัฒน์มาไม่เอ่ยปุณพัฒน์ไม่มานะคะคุณครูขอข้ามนะคะเป็นภพธรรมภพธรรมมาไหมคะน้องภพธรรมมาไม่เอ่ยถ้าใครได้ยินชื่อตัวเองนะคะให้เปิดไมค์แล้วคุยกับคุณครูนะคะน้องภพธรรมมานะลูกคุณครูถามว่า Hello ภพธรรม What is your name เวลาตอบน้องจะตอบว่า My name isน้ำเหนือ My name is น้ำเหนือโอเคเอาอีกรอบหนึ่งนะคะ Hello น้ำเหนือ What is your name น้ำเหนือไหนคะโอเคเล่มนี้ค่ะลูกต่อไปนะคะต่อจากน้องน้ำเหนือนะคะคนต่อไปนะคะธนพัฒน์บุญห่อค่ะมาไหมคะธนพัฒน์บุญห่อมานะคะได้แล้วคะคุณครูถามว่าธนพัฒน์ What is your name What is your name ตอบคุณครูว่าไงเอ่ย My name is My name is อะไรลูกธนพัฒน์พูดตามคุณครูค่ะ My name is ธนพัฒน์โอเคนะคะคนต่อไปนะคะนวพลมาไหมคะนวพลมาไหมคะโอเคธนพลนะคะนวพลนะคะ What is your name My name is นวพลโอเคต่อไปกิจชนพัฒน์ค่ะกิจชนพัฒน์มาไหมคะกฤษชนพัฒน์มาไหมคะสุดที่นันค่ะสุดที่นันมาไหมคะเด็กๆถ้าได้ยินชื่อใครนะคะถ้าเป็นชื่อตัวเองให้เด็กๆเปิดไมค์แล้วคุยกับคุณครูนะคะส่วนไม่ใช่ชื่อใครคนนั้นปิดไมค์นะคะสุดที่นันมาไหมคะต่อไปค่ะวชิรวิทย์ค่ะวชิรวิทย์มาไหมคะนี่ค่ะกิตติศักดิ์ค่ะน้องกิตติศักดิ์ค่ะมาไม่เอ่ยน้องกิตติศักดิ์ถ้ามาเปิดไมค์คุยกับคุณครูนะคะน้องกิตติศักดิ์พูดตามคุณครูนะคะ What is your name เพราะว่าในตอนพวกนะคะครูจะใช้ My name is กิตติศักดิ์โอเคต่อไปสรศิรวิทย์ค่ะศิรวิทย์ค่ะแล้วนะคะแรกคือคุณประตูและก็ศิรวิทย์
โอเคนะคะศิรวิทย์นะคะ What is your name เพื่อนถึงนะคะเห็นยันตั้งอยู่ที่โรงเรียนมาในศิลปินvery good ต่อไปพีรวิทย์ค่ะน้องพีรวิทย์น้องพีรวิทย์ค่ะต่อไปน้องภูดิษฐ์ค่ะน้องภูดิษฐ์มาไหมคะปิรันวัฒน์ค่ะน้องปิรันวัฒน์ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณจะเริ่มแรกเลยนะคะน้องกุมภาค่ะน้องกุมภากุมภามาไม่เอ่ยน้องกุมภามาไหมคะมาเป็นหนังสือน้องกฤษดาค่ะใครได้ยินชื่อตัวเองแล้วเปิดไมค์คุยกับคุณครูนะคะน้องกฤษดามาไหมคะอันนี้เป็นการเรียนรู้บทที่หนึ่งน้องกฤษดาพูดตามคุณครูนะลูก What is your name จะเกิดจากความสงสัยของเด็กคนนี้My name is กฤษดาไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดสงสัยในรอบตัวที่แบบยังหาคำตอบไม่ได้น้องกฤษดา What is your name พูดตามคุณครูครับกฤษดา What is your name ให้เด็กชายปกป้องค่ะ What เด็กชายปกป้อง My name is กฤษดาเก่งมากเลยต่อไปน้องต่อไปนะครับน้องสรัญรัตน์ค่ะสรัญรัตน์ค่ะมาไหมคะหนูได้สงสัยอะไรที่แบบเอ๊ะยังหาคำตอบไม่ได้สรัญรัตน์มาไหมคะตอนนี้หนูสงสัยอะไรคะไม่ได้ต่อไปนะคะน้องปริตาค่ะโอ้ยไม่ไปไม่เจอตัวนะคะปริตามาไหมคะคนต่อไปนะคะภูสนิสาค่ะน้องภูสนิสาค่ะคนต่อไปนะคะน้องธนพรค่ะมาไหมคะน้องธนพรค่ะเพราะว่าเกือบไปสร้างนะคะเกือบสร้างคนต่อไปนะคะน้องพิมยาดาค่ะมาไหมคะพิมยาดาน้องพิมยาดามาไหมลูกน้องธนิสรค่ะมาไหมคะธนิสรน้องสุชาดามาไหมคะน้องสุชาดามาไหมคะมาค่ะซึ่งมีทั้งที่เป็นภาษาพื้นฐานน้องสุภควีค่ะใครได้ยินชื่อตัวเองเปิดไมค์คุยกับคุณครูนะคะลูกตอนนี้ในห้องของเรามี22คนแต่ไม่มีใครตอบคุณครูเลยคุณครูเรียกไปเยอะมากเลยต่อไปน้องทันจิราค่ะมาไหมคะน้องทันจิราน้องทันจิรามานะคะพูดตามคุณครูนะคะ My name is ทันจิราโอเคคนต่อไปนะคะน้องปันนภัทรค่ะน้องปันนภัทรมาไหมคะน้องปันนภัทรมาไม่เอ่ยคนสุดท้ายค่ะน้องชนิดาภาค่ะมาไหมคะ
ชนิดาพามาไหมคะลูกมาค่ะน้องชนิดาพาพูดตามคุณครูนะคะ What is your name My name is ชนิดาพาvery goodทีนี้คะเด็กๆทุกคนในหน้าที่4ของเรานะคะน้องดูหน้าที่4ในหนังสือตามคุณครูนะคะครูคะค่ะมิไม่มีชื่อนาราพัฒน์ใช่ไหมคะนราพัฒน์สักครู่นะคะค่ะนามสกุลอะไรคะจิตกรรมค่ะถ้าเราเป็นคนภาคต่างเขตอยากรู้คำตอบไม่มีอะค่ะในใบรายชื่อไม่มีนะคะน้องอยู่ป.1 ทับ2ใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ป.1 ทับ2ค่ะป.2 ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากอ๋อจะมีห้องป.1 ทับ3เข้ามาด้วยใช่ไหมคะมีน้องป.1 ทับ3มั้ยลูกใช่ค่ะ อ๋อเพราะว่าจะมีการเรียนรวมนะคะระหว่าง1ทับ2กับ1ทับ3นะคะไหนใครยังไม่ได้พูดบ้างคะป.1 ทับ3น้องชื่ออะไรคะทิชารัตใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องพูดตามคุณครูนะคะทีละคนนะคะน้องป.1 ทับ3นะคะตอนนี้รบกวนน้องปิดไมค์นะคะทุกคนปิดไมค์เลยนะคะรบกวนทุกคนปิดไมค์นะคะคนแรกค่ะน้องป.1 ทับ3ใครเลขที่1จำได้ไหมคะ1นะคะที่สามารถรักษาตัวได้แต่ด้วยความโกรธครับชื่ออะไรครับลูกเสียงด้วยแล้วก็วุฒิพัฒน์ครับน้องวุฒิพัฒน์พูดตามคุณครูนะคะการสื่อสารความรู้ What is your name What is your name My name is วุฒิพัฒน์ My name is วุฒิพัฒน์เก่งมากเลยเสียงชัดเจนมากเลยนะคะคนต่อไปค่ะเลขที่2ค่ะเลขที่2ใครคะเลขที่2ชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะคะเลขที่3ค่ะเด็กนะคะเดี๋ยวคุณครูรอใบรายชื่อของน้องป.1 ทับ3อยู่นะคะเนื่องจากวันนี้คุณครูแนทลานะคะคุณครูแนทลาคุณครูแนทไม่สบายนะคะน้องป.1 ทับ3นะดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีหลังเนาะลูกเนาะให้น้องนะคะดูในแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนเราหน้าที่4นะคะหน้าที่4ของเรานะคะผู้ดิดเรียกไปแล้วนะคะแต่ไม่มีใครตอบค่ะโอเคค่ะทีนี้เด็กๆดูนะคะในแบบฝึกหัดหน้า4ของเรานะคะจะเป็นการถามตอบภาษาอังกฤษนะคะเช่น Hello my name is ครูฝนเด็กๆลองพูดสิคะ Hello my name is แล้วก็บอกชื่อตัวเองพร้อมกันสิคะเด็กๆเปิดไมค์ค่ะทุกคนเปิดไมค์เลยนะคะแล้วพูดพร้อมกัน Hello my name is ครูฝน
เราต้องฝึกพูดนะคะใครที่พูดแล้วปิดไมค์ได้เลยนะคะใครที่พูดแล้วปิดไมค์ได้เลยใครพูดแล้วปิดไมค์ได้เลยนะคะโอเคใครพูดแล้วรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้พูดเกี่ยวกับการถามตอบนะคะเป็นการถามชื่อนะการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมคะเราจะยังไม่รู้จักชื่อทีนี้เราก็จะเป็นการถามว่า Hello my name is ครูฝน and you what is your name จะเป็นการถามชื่อการเจอกันครั้งแรกเพราะว่าเนี่ยเราเป็นพี่ป.1ใช่ไหมคะเราขึ้นมาเรียนใหม่อาจจะมีเพื่อนใหม่ของเรามาเรียนก็ได้เราก็เลยอยากถามว่าคุณชื่ออะไรนะคะเราอยากถามเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะต้องถามเขาว่า What is your name เป็นการถามนะคะว่าคุณชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะโชว์สไลด์ PowerPoint ให้น้องดูนะคะว่าการถามนะคะถามเพื่อนใหม่ต้องมีเพื่อนใหม่มาเรียนกับเราแน่ๆเลยเราอยากรู้ว่าเพื่อนใหม่ของเราชื่ออะไรเราจะต้องใช้คำถามนี้นะคะถามว่า What is your name นะคะ What is your name นะคะเราจะถามเพื่อนใหม่ของเราในวันเปิดเรียนนะคะว่าเพื่อนใหม่ของเราชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวตอนเปิดเทอมคุณครูจะพานักเรียนปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะจะให้ทุกคนได้พูดทุกคนเลยเกี่ยวกับการถามชื่อและก็การตอบชื่อของตัวเองนะคะอีกครั้งนะคะการถามชื่อในการถามคนที่เราไม่รู้จักชื่อนะคะเราจะใช้คำถามว่า What is your name นะคะWhat is your name นะคะก็จะเป็นการถามชื่อครั้งแรกนะคะสมมุติว่าน้องไม่รู้จักชื่อครูฝนเลยแล้วน้องอยากรู้จักชื่อคุณครูน้องแต่คุณครูไม่ให้น้องพูดภาษาไทยน้องก็เลยจะพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูว่า Teacher What is your name คุณครูก็จะตอบน้องว่า My name is Teacher ฝนประมาณนี้นะคะเวลาเราเจอกันนะคะน้องต้องพูดกับคุณครูเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมคะถ้าใครโอเคทำท่าโอเคก่อนถ้าใครชัดเจนฟังเข้าใจรู้เรื่องว่าเจอกันครั้งแรกกับคุณครูน้องจะต้องถามคุณครูว่า Teacher What is your name นะคะคุณครูก็จะตอบน้องว่า My name is Teacher ฝนโอเคนะทีนี้นะคะคนที่มีแบบฝึกหัดนะคะให้น้องนำเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเล่มนี้นะคะให้น้องนำขึ้นมาแล้วให้น้องนะคะเปิดไปหน้าแรกเลยค่ะเปิดไปหน้าแรกเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีหนังสือหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหนังสือกำลังส่งไปนะคะไม่เป็นไรให้น้องฟังคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะสรุปงานให้อีกทีท้ายชั่วโมงนะคะแล้วจะส่งไปทางไลน์ผู้ปกครองว่าวันนี้มีงานอะไรบ้างในการเรียนออนไลน์นะคะอันดับแรกให้น้องนำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ดินสอยางลบนะคะแล้วเปิดไปหน้าแรกเลยค่ะจะเจอแบบฝึกหัดนะคะอันนี้นะคะอันดับแรกนะคะในกรอบตรงนี้นะคะลูกน้องดูนะในกรอบตรงนี้นะคะให้น้องเขียนตามเส้นประได้เลยนะคะตัวที่จางๆเห็นไหมน้องก็เอาดินสอนะคะเขียนให้เข้มเลยนะคะเขียนตามเส้นประนะลูกอันดับแรกนะคะมี1 2 3นะคะ
ให้น้องเขียนตามเส้นประนะคะของเขาจางๆใช่ไหมเราก็เขียนให้มันเข้มใครไม่มีนะคะต้องรอก่อนนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูส่งให้ย้อนหลังนะคะส่วนคนที่มีนะคะเขียนตามเส้นประนะคะตัวไหนจางนะคะให้น้องเอาดินสอเขียนให้มันเข้มนะคะมีทั้งหมด3ที่นะคะคือ1 2แล้วก็3นะคะส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปงานแล้วส่งให้ผู้ปกครองอีกครั้งนึงนะคะให้น้องทำย้อนหลังได้นะลูกนะน้องสามารถส่งย้อนหลังได้นะคะระหว่างนี้ก็ให้น้องฟังคุณครูไปเรื่อยๆนะคะคนที่มีนะคะเขียนตามเส้นประได้เลยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ว่าถ้าลูกเรียนปอยเนี่ยเป็นวัตถุเพียงชนิดเดียวที่สามารถทำให้ไข่ของมันสุกให้น้องเขียนตามเส้นประนะคะเขียนตามเส้นประเขียนตัวบรรจงนะคะน้องอย่าเลยเส้นของเขานะคะเขาให้มาเท่าไรน้องก็เขียนเท่านั้นนะคะอันดับแรกเขียนในกรอบข้างบนนะคะระหว่างเขียนนะคะน้องก็ฟังคุณครูไปด้วยกรอบแรกนะคะเขาเขียนว่า Hello I am Scott สวัสดีฉันชื่อสกอตWhat is your name? What is your name? เขาถามว่าคุณชื่ออะไรสวัสดีฉันสกอตแล้วคุณชื่ออะไรนะคะเขาก็เลยตอบว่า My name is Katie นะคะ My name is Katie ฉันชื่อเคทีนั่นเองค่ะเป็นการสนทนาระหว่างสกอตกับเคทีนะคะสกอตบอกว่าสวัสดีฉันชื่อสกอต What is your name แล้วคุณชื่ออะไรนะคะคนผู้หญิงก็เลยตอบว่า My name is Katie ฉันชื่อเคทีนั่นเองนะคะเป็นการสนทนาระหว่างสกอตกับเคทีให้น้องเขียนตามเส้นประจางๆให้เข้มก่อนนะคะเอาดินสอเขียนให้สวยงามแล้วต่อมาข้างล่างนะคะคุณครูก็จะมีให้น้องเติมคำนะคะโดยข้อที่1นะคะน้องฟังคุณครูไปก่อนนะคะใครที่ยังไม่เสร็จอันแรกก็ฟังได้นะคะคุณครูจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะอันที่1นะคะเขาก็ให้น้องเขียนตามเส้นประเหมือนเดิมก็คือ What is your name นะคะเขาก็เลยตอบว่า I'm Jenny นะคะน้องก็เขียนตามเส้นประ I'm นะคะ I am Jenny นะคะทีนี้ข้อที่2นะคะ What isนะคะมันเขาให้มาแค่ what is เราจะเติมอะไรนะคะเราจะเติมอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องทำระหว่างนี้ให้น้องเขียนตามเส้นประด้านบนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องทำข้างล่างนะคะข้อ B ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาน้องทำนะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะเปิดไมค์ถามคุณครูตอนนี้ได้เลยนะคะเข้าใจนะง่ายใช่ไหมภาษาอังกฤษง่ายใช่ไหมอะไรนะใครถามคุณครูคะลูกใครถามคุณครูเปิดไมค์ค่ะใครถามเขียนตามเส้นปะเลยค่ะลูกเขียนตามเส้นปะเลยนะคะส่วนข้อ B นะคะเดี๋ยวคุณครูกำลังจะทำเป็นตัวอย่างให้น้องดูนะไม่ได้
อะไรนะคะอาลูกยังบอกว่าใช้เวลาไหมอะไรนะลูกใช้เวลาไหมที่เราบอกว่าใช้เวลาไหมนะโอเคข้อ2รอคุณครูแป๊บนึงนะครับลูกใครที่เสร็จแล้วรอสักครู่นะคะทำไมเก่งกันจังเลยเนี่ยพอเนี่ยก็ได้สรุปค่ะสรุปว่าไม่ถูกคำศัพท์นี้มันไม่ถ่ายโฆษณาถูกได้ซึ่งไม่เป็นตามที่ถูกทีนี้นะคะข้อ2เดี๋ยวน้องดูคุณครูนะคะไอ้ที่ยังบอยทำไม่ถ่ายโฆษณาไหมจุกนะจุกได้เร็วกว่าวัตถุอื่นและยังคงสามารถขายเร็วเดี๋ยวน้องดูข้อ B ข้างล่างของคุณครูนะคะระหว่างนี้นะคะให้ปิดไมค์นะคะเพราะว่าเสียงจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะคะเดี๋ยวน้องดูข้อ B ข้างล่างตามคุณครูนะคะเห็นไหมเอ่ยข้อที่1 นะคะให้น้องเขียนตามเส้นประนะคะน้องเห็นไหมคะข้อที่1 นะคะเขียนตามเส้นประนะคะเขียนตามเส้นประทั้งหมดเลยนะคะส่วนข้อที่2ของเรานะคะข้อที่1 นะคะให้น้องเขียนตามเส้นประนะคะในหนังสือของน้องได้เลยนะคะข้อที่1ให้น้องเขียนตามเส้นประนะคะส่วนข้อที่2นะคะในส่วนนี้นะคะตัวหนังสือสีดำนี้ก็คือเขามีมาให้แล้วใช่ไหมคะน้องก็เขียนตามเส้นประเหมือนเดิมแล้วน้องเติมส่วนสีแดงต่อท้ายลงไปนะคะลูกให้น้องเติมส่วนสีแดงต่อท้ายลงไปนะคะเพราะว่าข้อที่2เขาให้มาคือ what is นะคะเราก็ต้องเติมให้ไปก็คือ your name เป็นการถามชื่อนะคะ what is your nameส่วนข้อที่3นะคะ I am ตรงนี้ให้ใส่ชื่อเล่นตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ใส่ชื่อเล่นตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่าตัวเองชื่ออะไรนะคะให้ใส่ชื่อน้องเป็นภาษาอังกฤษนะลูกระหว่างนี้นะคะใครไม่สงสัยนะคะให้ปิดไมค์นะคะปิดไมค์นะคะส่วนคนที่ไม่รบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะฟังคุณครูอธิบายอีกรอบนะคะส่วนข้างล่างข้อ B นะคะข้างล่างนะคะให้ข้อที่1 นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนตามเส้นประตรงนี้นะคะเขียนตามเส้นประเขียนให้สวยๆเขียนตามเขาเลยนะคะข้อที่1จะมี2บรรทัดก็คือให้น้องเขียนตามเส้นประทั้งคู่นะคะส่วนข้อที่2นะคะน้องก็เขียนตามเส้นประเหมือนเดิมตัวสีดำนะคะแล้วให้น้องเพิ่มเขียนเพิ่มเข้าไปคือตัวสีแดงนะคะเขียนเพิ่มต่อข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับลงไปนะคะก็คือเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะคะส่วนข้อที่3นะคะตัวสีดำน้องก็เขียนตามเส้นประนะคะก็คือเขียนทับเขาลงไปแล้วเติมชื่อเล่นของตัวเองลงไปภาษาอังกฤษเช่นชื่อครูฝนก็คือครูฝนก็จะใส่ F O N ประมาณนี้นะคะให้น้องใส่ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษตรงไปนะคะว่าตัวเองชื่ออะไรเพราะว่าเจนนี่ถามเราใช่ไหมคะว่าเจนนี่ถามแล้วว่า What is your name I am Jenny คุณชื่ออะไรฉันชื่อเจนนี่นะคะเราก็บอกว่า What is your name? I am อะไรใส่ชื่อเราลงไปนะคะนักเรียนใครไม่เข้าใจเปิดไมค์ถามคุณครูได้ค่ะระหว่างนี้นะคะ
อ่ะใครที่เสร็จแล้วนั่งรอสักครู่นะคะลูกเรารอเพื่อนก่อนนะคะเข้าใจไหมคะลูกใครเสร็จแล้วรบกวนนั่งรอสักครู่นะคะระหว่างรอให้เพื่อนเราเขียนนะมีใครไม่เข้าใจไหมเอ่ยภาษาอังกฤษยากไหมนะWhat is your name นะคะระหว่างนี้เด็กๆก็ฟังคุณครูไปก่อนนะคะเด็กๆฟังคุณครูนะว่า What is your name นะคะอันนี้จะเป็นการอ่านวรรคนี่อย่างนี้นะคะ What is your name นะคะเดี๋ยวนะเด็กๆคุณครูเขียนผิดนะเนี่ยสักครู่นะคะไม่มีใครทักผู้ฝนเลยผู้ฝนเขียนผิดเนี่ยว้าวเก่งจังมีใครไม่เสร็จไหมคะลูกงั้นคุณครูไม่เปิดหน้านั้นแล้วนะเสร็จทุกคนแล้วนะคะมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยเขียนสวยหรือเปล่าพี่ป.1เขียนสวยหรือยังคะต้องเขียนสวยๆนะเป็นพี่ป.1แล้วนะต้องเขียนสวยๆนะเด็กๆนะคะเนื่องจากเวลาภาษาอังกฤษของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูหน้านี้ไปพร้อมกับครูฝนนะคะแล้วเด็กๆฟังคุณครูนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปไปพร้อมกันอีกครั้งนึงนะคะน้องฟังคุณครูนะคะระหว่างนี้รบกวนปิดไมค์ด้วยนะน้องดูค่ะคุณครูขออนุญาตสรุปอีกครั้งนึงนะคะWhat is your name นะคะเด็กๆดูนะ What is your name นะคะจะเป็นการถามเป็นการถามชื่อนะคะรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะใครเปิดไมค์คะเรียนไปภาคที่สองเด็กๆดูบนนะคะเอวสองตัวที่สองรบกวนปิดไมค์ด้วยนะคะเอวตัวใหญ่นี่คืออะไรตรงที่หนักก็คือสิ่งที่พองระหว่างนี้นะคะให้น้องดูตามคุณครูนะคะคุณครูจะสรุปอีกครั้งนึงนะคะก่อนจะหมดวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นะคะ What is your name ตรงนี้นะคะจะเป็นการถามคนที่เราไม่รู้จักนะคะจะเป็นการถามเกี่ยวกับถามชื่อWhat is your name นะคะเวลาน้องอยากรู้จักชื่อใครนะคะให้น้องถามเขาว่า What is your name คุณชื่ออะไรนะคะฉันชื่อเจนนี่นะคุณชื่ออะไร I am Jenny นะคะหรือว่า I am น้ำทิพย์อะไรก็ได้ว่าเราชื่ออะไรนะคะก่อนที่เราจะไปถามชื่อคนอื่นนะคะเราจะต้องบอกชื่อเราก่อนนะลูกนะไม่ใช่อยู่ดีๆไปถามชื่อเขาเลยชื่อตัวเองก็ไม่บอกแล้วใครเขาจะบอกชื่อเราใช่ไหมอันดับแรกน้องต้องบอกชื่อน้องก่อนนะคะ What is your name I am Jenny นะคะ
What is your name? I am teacher ฝนแล้วคุณชื่ออะไรนะคะน้องก็ตอบคุณครูว่า I am จุดๆๆก็คือชื่อน้องนั่นเองใส่ชื่อตัวเองมานะคะอย่าลืมนะคะว่าการจะถามชื่อเราจะต้องถามว่า What is your name? นะคะ I am Jenny บอกชื่อตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นการรักษามารยาทนะคะการบอกชื่อเราก่อนเป็นการมีแสดงความมีมารยาทนะคะการที่เราจะไปถามชื่อเขาเราต้องบอกชื่อเราก่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะอันนี้คือธรรมเนียมของฝรั่งนะคะเราจะต้องบอกชื่อของเราก่อนแล้วเราค่อยไปถามชื่อคนอื่นฉันชื่อฝนนะเธอชื่ออะไรประมาณนี้นะคะก็คือ What is your name? I am Jenny นะคะแล้วเราก็ต้องบอกว่า I amชื่อตัวเองนะคะใส่ชื่อของเราลงไปนะคะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะเล่นเกมอยากเล่นเกมอีกเหรอมีใครอยากเล่นเกมบ้างครับอยากเล่นเกมหรือเปล่าไม่อยากดูกระตูนไม่อยากเล่นเกมกระตูนอะไรนะที่เขียนเล่นเกมอะแล้วที่เขียนเล่นมือไม่ได้วันนี้อยากเห็นคนเต้นจังเลยจะมีใครเต้นให้ดูหรือเปล่าอะไรนะเด็กๆคะเด็กๆฟังคุณครูก่อนปิดไมค์นะปิดไมค์ค่ะปิดไมค์ค่ะเด็กๆฟังคุณครูนะคะวิชาต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องเรียนกับคุณครูทิปนะคะวิชาต่อไปเด็กๆจะเรียนกับคุณครูทิปนะคะระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำพักดื่มน้ำสักครู่ค่ะนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะเจอกันต่อไปชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย